สอนล่างข้าวสอนล่างแขนจะได้ยกอันนี้ต้องถอดออกไหมครับไม่จำเป็นถอดได้เหรอเฮ้ยจริงๆก็หมอยังไม่ให้ถอดอ่ะโอ้ยเรื่องของหมอเรื่องของเราครับผมเรื่องเราถอดมันออกไปนึกว่าเป็นเฝือกไม่ใช่เนาะเป็นเฝือกครับเป็นเฝือกอ่อนข้างในครับโทษครับหมอเฝือกตัวนี้ถ้าเป็นผมนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเพิ่งถอดถามว่าปวดไหมครับเดี๋ยวนี้ก็ปวดครับเอาหายปวดให้ก่อนโอเคนะถ้าหายปวดแล้วถ้าเป็นผมแนะนำถอดเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติมันจะซีนมันเองอย่าไปงอไว้ถ้างอไม่ได้เสียศูนย์ครับนั่นคือหมอนี่คือเรามันปวดหมอเขาจะทำให้เราหายปวดคือเขาให้กินยาใช่ครับกี่วันมาแล้วที่เป็นกี่วันมาแล้วเพิ่งเป็นเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ครับกินยาแก้ปวดนั้นถามว่าหายปวดได้ยังยังครับผมเพิ่งไปหาหมอวันนี้ครับเอาละถามว่าหายกินแล้วยานะถามว่าหายปวดได้ยังยังครับดูมันจะหายปวดเดี๋ยวนี้โอ้ไหมครับครับเราพิสูจน์กันเลยแล้วครับว่าปวดเนี่ยครับนั่นคือหมอนี่คือลุงหมอครับลุงหมอมีแค่สองมือเปล่าดูจะหายปวดคุณเป็นเครื่องวัดแน่ไม่ใช่หนูทดลองแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ให้กินอะไรครับเอาฟิลลิ่งมาวัดกันเลยโอ้ไหมครับโอ้ครับแล้วจะทำตามคำแนะนำตอบไม่ได้ต้องยังไม่ต้องออกครับเอามันหายปวดก่อนครับหายปวดเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้เลยหายปวดเดี๋ยวนี้ออกเดี๋ยวนี้เลยต้องอย่างนั้นเลยให้มันชัดไปเลยโทษนี่จะบอกพิสูจน์โดยการไม่ต้องใช้ปากกระดาษกระดาษปากกากระดานไม่ต้องใช้ความรู้สึกถามว่าคำนิ้วเหยียดนิ้วได้เลยครับนานโอไหมครับหายปวดจริงไหมถามว่าหายปวดจริงไหมครับจริงครับชัดเจนนั่นคือหมอนี่คือลุงหมอครับมันคนละมิติเลยเพราะมันคนละศาสตร์นั่นคือยาคือสสารครับอันนี้พลังงานมันเหนือกว่าสสารแน่นอนพลังงานมีแต่ไม่เห็นแต่มันรู้ได้ด้วยความรู้สึกใช่หมอกับยาเขาจะไม่คำนึงความรู้สึกมนุษย์แต่ท่านตอนนี้คำนึงถึงมากความรู้สึกมากกว่าทุกอย่างแปลว่ามันคนละศาสตร์เรามันเรื่องของจิตศาสตร์ครับของเขาเป็นวิทยาศาสตร์แปลว่าคนละมิติดีแล้วที่ไปล้มลงไปนู่นยังไปใช้บริการเขาในเบื้องต้นอย่างน้อยสุดก็ได้ทางใจครับอย่างน้อยได้ทางใจประคองใจอย่างเมื่อวานนี้แต่วันนี้มีคำตอบสุดท้ายอย่างเดี๋ยวนี้หายปวดหายปวดอ่ะชัดเจนก็ยังปวดปวดตรงข้อศอกถ้ามีเนี่ยฮะถึงแล้วออกมาขยับหายแน่นอนเชิญทำเองครับเองต้องทำเองนะแล้วก็เสือมาคืนหมอนพวกนี้ครับถ้าเขาจะเอาคืนนะก็ผมหายแล้วผมจะทำให้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวแขนผมเสียศูนย์น่ะครับใช่ป่ะใช่ครับเพราะธรรมชาติมันต้องสร้างเซลล์ขึ้นมาถ้ามันเป็นปกติของมันนั่งงอยทำไมล่ะแล้วมันเกิดผิดแค่นี้ก็จะนั่นคือวิธีการของเขาแหละทำให้มันยุ่งยากให้ชีวิตยุ่งยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองโอเคไหมครับครับน่าชีวิตมันยุ่งยากมากขึ้นไงก็ดูดีครับหายปวดขึ้นนิดหน่อยครับเริ่มขยับได้แต่ก็ยังปวดตรงนี้อยู่เดิมมันคดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันงอตรงไม่ได้เลยเดิมเนี่ยนะของเดิมมันนะ
ตอนเป็นแล้วครับมันปวดแล้วมันก็ขยับเดิมก่อนที่มันจะล้มเนี่ยมันงออยู่ใช่ไหมสองไม่ครับไม่เนี่ยแน่ใจนะครับเพิ่งเป็นนี่นะครับตอนพอนี่คือปกติตรงนี้ไม่ต้องคออะไรนี่คือปกติมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้ไม่ปกติเพราะมันน้อยแค่นี้เองคงครับเดิมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับล้มปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโอเคพอผมเข้าใจข้อมูลแค่นั้นผมก็พอแล้วแต่ลืมไม่เนี่ยคืนเป็นงอมันวะเนี่ยเสียศูนย์เลยนี่โทษครับมือผมไม่ยาวผมขออนุญาตใช้มือฝรั่งได้ไหมเนี่ยครับดีไหมน่าเกลียดไหมไม่ครับมือฝรั่งผมไม่น่าเกลียดอ๋อไม่น่าเกลียดครับไม่เป็นไรครับมือผมไม่ถึงคนมันยาวไปยินดีครับผมมันก็ไม่เหมาะสมเพราะมันเป็นจอครับมันไม่มีตัวหักเลยนี่นะไม่มีนะไม่มีครับมีแต่เอ็นฉีกข้างในไม่ใช่เอ็นฉีกหรอกมันฉีกง่ายหรอกเอ็นนั่นน่ะครับเอ็นมันจะฉีกต่อเมื่อผิวหนังมันต้องฉีกก่อนจำฮะอย่าไปเชื่อมันครับถ้าระบมน่ะได้ครับมันถูกกระแทกใช่ว่าระบมเอ็นมันจะฉีกหนังมันต้องฉีกก่อนครับเห็นไหมครับมันเป็นไปไม่ได้ภายในจะฉีกภายนอกไม่ฉีกเป็นไปไม่ได้เลยที่บอกอย่าไปเชื่อมันมากไงครับมันแย่เราฟังสองหูพอมันทำให้ชีวิตเขายากขึ้นอืมอะไรโทษครับครับโทษครับครับแต่ทำแรงกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในส่วนที่มันกำลังจะกระฟันสุดนี่ฮะไม่ฝืนเกินไปยกให้เต็มที่สิครับยกเองขึ้นลงเองครับท่าสองท่านสองท่านแชร์กันครับเขาไม่แชร์ไปเปรียบเทียบกันการใช้เป็นตัวหลักตัวสแตนดาร์ดครับการฝันเป็นตัวเปรียบเทียบลงยาใส่กันเท่ากันไหมกลางออกก็จะเสียองศาขึ้นบนเองเออมาเข้ากันเสมอมันนี่พิธีการเชกตัวเองถ้าขึ้นไปรัดทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ถ้างอทำไมไม่ใช่ธรรมชาติคิดอย่างนั้นคิดในรูปแบบธรรมชาติมันวิธีการของหมอนี่วิธีการธรรมชาติต่างกันครับผมเอาธรรมชาติเลยจะเอาแบบนั้นเราเป็นสายเลือกดีที่คู่อะไรอันนี้มันดีกว่าแน่นอนใช่ครับเราช่วยทีนึงครับกดครับผมอาจจะนิดนึงไม่มากเพราะมันค่อยๆประคองกันตอนนี้
ตอนนี้ก็โอ้โหแล้วคนละมิติเห็นไหมตรงขึ้นตรงไม่ใช่ไม่ต้องยืนแขนทั้งสองข้างขึ้นโทษครับปึ๊บนี่เขาเรียกว่าปรับสมดุลครับสมดุลทั้งร่างกายเนี่ยพอเวลามันล้มมันไปทั้งตัวเสียกันทั้งตัวโทษคนละความรู้สึกเลยทีนี้ขยับเองสิโอไหม 4% นี่ประมวลผลเลยล่ะครับ before after อันนี้ไปคืนเขาครับหมอครับดีแล้วครับพอใจแล้วครับถามว่าไปทำอะไรมาจะตอบเขาว่าไงบอกว่าไม่รู้ครับบอกว่าบ้องหูเราไม่รู้ได้ไงไม่ใช่เด็กครับทำไม่เห็นอยู่แล้วไม่รู้ได้ไงบอกว่าทำใช้พลังงานธรรมชาติช่วยแค่นั้นพอได้ครับคำตอบใจคืออะไรเนี่ยจะตอบว่าไงตอบมีคำถามนี่ตอบไปยังไงตอบได้ไหมพลังงานธรรมชาติถ้ามีคำถามตอบจะตอบได้ไหมตอบได้ไหมเรื่องพลังงานอะไรพลังงานบริสุทธิ์ครับถ้าถามว่ามันคือมันอยู่ที่ไหนตอบก็ได้ไหมจีอยู่รอบๆตัวเรานั่นแหละแล้วอะไรมีไหมจีไอ้ตัวนี้ตัวที่มันศึกษาไม่ได้ครับรอบตัวเราโอเคแหละแต่ในตัวเรารู้ได้ไงตามเฟซได้ดูเฟซเหมือนแม่ก็ดูครับเยอะแยะดูครับก็เปิดดูของฟังลุงออกนั่นแหละทุกคืนสมาธิพยายามจับครับอย่างนี้ได้ได้ได้มากเลยครับทำให้ผมเปิดฟังแล้วรู้สึกว่ามีสมาธิมีอะไรขึ้นเยอะมากจำไปเลยผมทำให้เพื่อให้มนุษย์เพื่อสั่งสอนมนุษย์เพื่อมนุษย์ปรับตัวปรับตาต่างจำไปเลยครับเกิดมาเพื่อให้มนุษย์โอเคไหมครับอยากหายจากอาการที่เคยเป็นดูซีภาษามันเคยเป็นอะไรมาเนี่ยเห็นไหมมันจะหาจากการที่ว่านั้นครับนี่คือภาษาธรรมชาติของเขาเอ็นฉีกขาดภาษาธรรมชาติครับของเรามันเจ็บปวดนะครับต่างกันใช่ครับต่างกันเยอะภาษานี่ก็ต่างกันเยอะแล้วครับวิธีการก็ต่างกันเยอะด้วยของเขาอุ้ยประคบประหงมหน้าดูของเราไม่ต้องหรอกตบเปี้ยงป้าหายเลยครับคนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะครับนะครับประมวลผลดีทั้งหมดเปอร์เซ็นต์ร้อยเลยครับชัดเจนครับพูดคำเดียวชัดเจนต่อไปคอยดูเดี๋ยวไปใช้มันแทนครับเราก็ได้มีคำตอบชัดเจนแล้วครับขอบคุณครับ